คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจตั้งเป้าดัน GDP ปี 6-7 โต 3% ปักธงท่องเที่ยวเบิกจ่ายงบรัฐดึงลงทุนการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 14:48 น.คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจตั้งเป้าดัน GDP ปี 6-7 โต 3% ให้ได้ดันท่องเที่ยวเบิกจ่ายงบรัฐดึงลงทุนภาคเอกชนชงคณะรัฐมนตรีมาตรการค้ำประกันสินเชื่อบสย. 50,000 ล้านช่วย SME เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจตั้งเป้าผลักดัน GDP ปี2567ขึ้นไปแตะ 3%จากคาดการ 2.4% โดยปักธงเร่งผลักดัน3แรงขับเคลื่อนสำคัญคือเรื่องการท่องเที่ยวการเบิกจ่ายงบภาครัฐและการลงทุนเอกชนนายพิชัยกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหา GDP ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพประเทศคู่ค้าหรือประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดการว่า GDP ทั้งปีจะอยู่ที่ 2.4% อยากให้ GDP ปรับขึ้นไปที่ 3% โดยการขับเคลื่อนผ่าน3ด้านคือ 1. ภาคการท่องเที่ยวที่ตั้งเป้านักท่องเที่ยวปีนี้ที่ 35.7ล้านคนแต่หากสามารถเพิ่มตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้อีก1ล้านคนเป็น 36.7 ล้านคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าน่าจะผลักดันได้และต้องทำให้การพำนักในไทยของนักท่องเที่ยวให้นานขึ้นด้วยหากทำได้จะช่วยผลักดัน GDP ได้ 0.12% 2. การเบิกจ่ายงบภาครัฐซึ่งงบลงทุนปี 67 มียอดทั้งหมด 8.5 แสนล้านบาทมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินจริงและรอการเซ็นสัญญารวมแล้ว 51%แต่จะพยายามขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ 70% แต่ส่วนตัวมีเป้าในใจอยากให้ทะลุ 75% โดยในพุธนี้จะหารือกับหน่วยงานที่ยังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ผลักดันงบลงทุนให้ได้ถึง 70%ภายในปีนี้จะช่วยให้เพิ่ม GDP 0.24%ดังนั้นรวมแล้วจะได้ GDP ที่ 3% 3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนแม้รัฐบาลจะประเมินการช่วยเหลือได้ยากแต่ตัวเลขที่เป็นไปได้จากข้อมูล BOI วันนี้ภาคเอกชนเริ่มเซ็นสัญญาลงทุนแล้วและพร้อมเริ่มงานใน3ปีจะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 800,000 ล้านบาทซึ่งส่วนตัวเห็นว่าจะเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะดึงมาลงทุนในปีนี้ 3-4 แสนล้านบาทก็จะช่วยเพิ่ม GDP แม้ตัวเลขยังไม่นิ่งจะมีการทำงานร่วมกับ BOI เพื่อสรุปตัวเลขให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและกลับมาลงทุนในประเทศไทยได้เร็วที่สุดทั้ง3มาตรการนี้เป็นมาตรการเบื้องต้นเท่านั้นแต่จะต้องมีการพิจารณาตัวขับเคลื่อนว่าตัวไหนเป็นสาระสำคัญและมาเร่งดำเนินการซึ่งจะมีการศึกษาว่าจะขับเคลื่อนงานด้านใดนายพิชัยกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาปาล์มตกต่ำโดยเฉพาะในเดือนนี้ที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมากโดยมาตรการระยะสั้นอยากเห็นผู้ซื้อสามารถพูดคุยกับเจ้าของโรงงานไบโอดีเซล100หรือ B100 เพื่อกำหนดราคาที่ใกล้เคียงและเป็นราคาที่จะสามารถประกาศซึ่งจะหาคำตอบว่าทำได้หรือไม่ถ้าทำ B100 ขึ้นน้ำมันปาล์มดิบ CPO ก็จะขึ้นและถ้าควบคุมการซื้อขายปาล์มได้ก็จะทำให้ราคาขยับขึ้นไปที่5บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจากวงจรทั้งหมดโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานไปดูราคาตลาดก่อนดำเนินการประกาศและพูดคุยกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7เพื่อให้ลงตัวมากที่สุดนายพิชัยกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
รับทราบรายงานจากกระทรวงแรงงานเรื่องการดูแลแรงงานในขณะนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรงงานที่ปิดและมีคนตกงานมากกว่า 500,000 คนขณะเดียวกันต้องรองรับนักศึกษาจบใหม่อีก 100,000 คนซึ่งกระทรวงแรงงานได้เทียบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครซึ่งมีมากกว่า 500,000 ตำแหน่งณวันนี้จึงมีแรงงานที่ว่างงาน 100,000 กว่าคนจึงมอบให้กระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์ดูความสมดุลการจ้างงานนายพิชัยกล่าวว่าได้มีการหารือเพิ่มทักษะแรงงานไทยขณะนี้มีความต้องการด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านไฟฟ้า EVซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นักลงทุนสนใจโดยอยากได้คนที่มีทักษะทำงานได้รวมถึงมีพลังงานสีเขียวโดยหลังจากนี้จะมีการเก็บข้อมูลสิ่งที่นักลงทุนสนใจและจะตั้งคณะกรรมการระดับชาติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อัพสกิลแรงงานดึงเงินลงทุนต่างชาติว่านักลงทุนต่างชาติจะสนใจลงทุนในด้านใดโดยจะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดด้วยการฝึกคนรุ่นใหม่เน้นการเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะมีหลักสูตรที่ตรงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันต้องมีที่ฝึกงานแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศส่วนบุคลากรที่มีความใจด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มทักษะมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มมีอายุต่ำกว่า40ปีซึ่งสามารถเข้าหลักสูตรเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องคนนายพิชัยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้พิจารณาหนี้ NPL สูงและผู้ประกอบการที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อซึ่งในเร็วๆนี้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะมีมาตรการยืดหยุ่นในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการให้กับกลุ่ม21ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่มีจำนวน4ล้านรายออกจากเครดิตบูโรส่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้วันที่11มิถุนายนจะมีการเสนอมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นนายพิชัยกล่าวต่อว่าในระยะต่อไปจะมอบให้ธนาคารออมสินออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan วงเงิน 100,000 ล้านบาทปล่อยให้กับสถาบันการเงินในอัตรา 0.1% เพื่อนำวงเงินดังกล่าวไปปล่อยสินเชื่อต่อสำหรับลูกค้ารายใหม่ดอกเบี้ย 1-3 ปีแรกไม่เกิน3.5% ซึ่งยอมรับว่าอาจจะกระทบกับกำไรของธนาคารออมสินบ้างแต่ถือเป็นการช่วยผู้ประกอบการประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้นายพิชัยกล่าวว่าส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ยืนยันว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ต้องดูที่วัตถุประสงค์ด้วยโดยต้องการให้ประชาชนได้ลงทุนให้หุ้นที่ดีและต้องสามารถออมเงินได้ซึ่งโครงการนี้ต้องเป็นโครงการที่ดีไม่ใช่หุ้นประเภทไหนก็ได้แต่ต้องเป็นหุ้นที่เรากำหนดและดูดีกับผู้ลงทุนส่วนรายละเอียดโครงการขอให้ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ทำงานร่วมกับกรมสรรพากรและต้องหารือกับสภาตลาดทุนไทยเพื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์วงเงินเท่าไหร่รูปแบบที่จะทำระยะเวลาที่จะดำเนินการสื่อสารผิดพลาดเรอัลมาดริดปัดข่าวไม่ร่วมศึกชิงแชมป์สโมสรโลกลงฟาดแข้งตามเดิมกีฬาวันที่10มิถุนายน2567 20:51 น.เรอัลมาดริดออกแถลงการยืนยันว่าจะเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรูปแบบใหม่ในปี2025หลังก่อนหน้านี้คาร์โลอันเชลอตติระบุราชันชุดขาวจะไม่ชิงชัยในรายการดังกล่าวก่อนหน้านี้อันเชลอตติกุนซือเรอัลมาดริดให้สัมภาษณ์ว่าราชันชุดขาวจะไม่เข้าร่วมแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ
รูปแบบใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแข่งกันทุกๆ4ปีรวมถึงจะมีทีมที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันครั้งละ32ทีมเนื่องด้วยเหตุผลเรื่องเงินรางวัลที่น้อยเกินไปเรอัลมาดริดเพลเยอร์เซเลบเรตวิดเดอะทรอฟี่แอทเดอะเอ็นออฟเดอะฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพไฟนอลฟุตบอลแมตช์บีทวีนสเปนส์เรอัลมาดริดแอนด์ซาอุดีอาราเบียสอัลฮิลาลแอทเดอะปรินซ์มูเลอับเดลลาสเตเดียมอินราบัตออนเฟบรัวรี่11/2023เรอัลมาดริดลิฟเต็ดเดอะคลับเวิลด์คัพฟอร์เอเรคคอร์ดฟิฟท์ไทม์วิดเอพาวซาติ้ง 5-3 วินโอเวอร์อัลฮิลาลคาวดีเอสโอยูเคไอเอฟพีอย่างไรก็ตามล่าสุดเรอัลมาดริดออกแถลงการยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าพวกเขาจะลงฟาดแข้งในรายการดังกล่าวอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลโลกและเราภูมิใจที่ได้แข่งขันเพื่อคว้าถ้วยรางวัลเพื่อแฟนๆของเราขณะที่อันเชลอตติออกมาระบุเพิ่มเติมว่าบทสัมภาษณ์ที่ออกไปนั้นเป็นการสื่อความหมายที่ผิดพลาดในการสัมภาษณ์กับอินจิออนาเล่คำพูดของผมเกี่ยวกับฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพไม่ได้ตีความไปในทางที่ผมตั้งใจไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจากความสนใจของผมได้มากไปกว่าการปฏิเสธความเป็นไปได้ในการเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ผมคิดว่าอาจเป็นโอกาสอันดีที่จะต่อสู้เพื่อแชมป์ที่ยิ่งใหญ่กับเรอัลมาดริดต่อไปทั้งนี้เรอัลมาดริดเคยคว้าแชมป์สโมสรโลกมาครองถึง5สมัย2014 2016 2017 2018และ2022